ุณเชื่อไหมว่าพลังความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่ตัวเราทำดีทำได้ไม่ยากตลอดระยะเวลา12ปีได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถเสด็จประธานรางวัลประชาบดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นนับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตเข้ารับรางวัลประชาบดีประจำปี2562ทั้ง4ประเภท51รายดังนี้1รางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน13รายซึ่งบุคคลที่รับรางวัลได้ทำงานช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากมาต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราควรที่จะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำให้เราได้มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมขึ้นมาครับ2รางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จำนวน8องค์กรซึ่งองค์กรที่รับรางวัลได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างน้อย3ปีความภาคภูมิใจในทีมที่เราได้ก่อขึ้นก็หลายร้อยคนไข้หลายร้อยข้อเทียมที่ได้ให้บริการให้คนไข้กลับไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมได้นะครับ3รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์จำนวน10รายซึ่งสื่อที่รับรางวัลได้นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างสม่ำเสมอภายใน1ปีทำความดีมันก็เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่จะคิดดีทำดีได้ตลอดไปและ4รางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตจำนวน20รายซึ่งบุคคลที่รับรางวัลมีความขยันมุมานะใช้ศักยภาพในการพึ่งตนเองพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นดีใจสิ่งที่เราทำแล้วมีคนมองเห็นค่ะคนดีทำดีและได้ดีเสมอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตระหนักถึงความสำคัญของคนทำดีซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระสืบสานโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา13ปีส่งต่อการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสู่พลังความดีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแนวทางสร้างสรรค์สังคมแห่งความดีที่สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเพราะเราเชื่อว่าการทำดีทำได้ไม่ยาก